สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูภูเบศอีกครั้งนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5กันแล้วนะครับเรื่องของอะไรครับการวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกครับเรามาดูที่ตัวชี้วัดกันก่อนเลยครับตัวชี้วัดบอกว่านักเรียนเรต้องวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละครต่อมาครับจุดประสงค์ครับ จุดประสงค์มีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1บอกว่าอธิบายความหมายของการวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละครได้นะครับข้อที่2นะครับวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละครได้นะครับและข้อที่3านะครับเห็นความสําคัญนะครับของการวาดภาพบุคลิกลักษณะของตัวละครนั่นเองนะครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะครับนักเรียนครับ เนื้อหาที่เราจะเรียนของหน่วยการเรียนรู้นี้มีอยู่3เรื่องนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนด้วยกัน2เรื่องได้แก่เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องที่1ครับการวาดภาพเหมือนนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับการวาดภาพคนเต็มตัวนั่นเองเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับครูมีตัวอย่างภาพมาให้พวกเราดูนะครับแล้วนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าภาพนี้นั้นเป็นภาพอะไรเอ่ยนะครับภาพนี้เป็นภาพอะไร นะครับดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นภาพอะไรเอ่ยครับเป็นภาพคนนะครับที่กําลังยืนแล้วก็คนที่กําลังนั่งนะครับเนาะต่อมาครับแล้วภาพนี้มีการใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ผลงานครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีลักษณะของสีดำๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนทายที่ว่าเป็นเทคนิคใดครับเทคนิคใดครับ เป็นเทคนิคของการวาดเส้นนั่นเองนะครับใช้ดินสอในการวาดนะครับแล้วเป็นภาพของผลงานชิ้นนี้เป็นภาพลักษณะใดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพคนเต็มตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับหลายคนก็ตอบถูกนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีคําถามอีกนะครับเยอะเหมือนกันนะครับไปดูคําถามต่อไปครับ นักเรียนครับคาถามนี้เช่นเคยครับก็คือครูจะให้นักเรียนนั้นสังเกตดูนะครับว่าภาพนี้นั้นเป็นภาพอะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพคนและก็ภาพแมวนั่นเองนะครับแล้วภาพนี้นั้นใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ผลงานเอย่ยอ่านะครับไม่เหมือนกับภาพก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเป็นการใช้เทคนิคใดครับเป็นการใช้เทคนิคสีน้ํามันบนผ้าใบนั่นเอง แล้วภาพนี้นะครับเป็นภาพลักษณะใดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นภาพอะไรครับภาพเหมือนนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับต่อมาครับเช่นเคยครับครูถามว่าภาพนี้นั้นเป็นภาพอะไรเอ่ยนะครับเราถ้าเราดูแล้วเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับจากคําตอบที่ก่อนอันนี้นะครับเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพผู้หญิงนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับแล้วใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ผลงานอ่าติ๊กตอก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 เป็นการใช้เทคนิคสีน้ํามันบนผ้าใบนั่นเองนะครับต่อมาครับแล้วภาพนี้เป็นภาพลักษณะใดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นภาพเป็นภาพการวาดภาพเหมือนนั่นเองอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีคําถามอีกนะครับไปดูกันเลยครับนักเรียนครับถ้า เราจะต้องวาดภาพคนเหมือนนะครับนักเรียนจะเลือกวาดภาพใครเป็นคนแรกครับอันนี้อาจจะมีหลายคําตอบนะครับเนาะครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับการวาดภาพพ่อและแม่นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับทําไมเราจึงจําเป็นจะต้องวาดภาพบุคคลดังกล่าวครับเพราะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นบุคคลที่เรานั้นรักมากที่สุดนะครับก็คือเป็นคนสําคัญของเรานั่นเอง นะครับแล้วนักเรียนจะเลือกใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เพราะอะไรครับใช้อะไรครับดินสอในการวาดภาพนะครับเพราะต้องการให้เห็นความชัดเจนนะครับของรูปทรงรูปร่างนะครับอันนี้อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกใช้เทคนิคใดนะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับต่อมาครับนักเรียนครับมาพูดถึงโครงสร้างของใบหน้านะครับ โครงสร้างของใบหน้านะครับมีกี่ส่วนและมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างของใบหน้าเนี่ยนะครับมีการแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนซึ่งแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับนักเรียนลองทายดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกมีสามส่วนด้วยกันนะครับซึ่งสามส่วนนี้นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับนักเรียนลองทายดูครับอ่านะครับอ่ะครูขึ้นรูปให้เราดูนะครับ แล้วเราลองถายดูนะครับว่ามีส่วนใดบ้างนะครับเริ่มจากส่วนที่1กันเลยนะครับส่วนที่1ก็คือปลายคางจนถึงโคนจมูกนะครับนักเรียนลองสังเกตเส้นสีแดงนะครับที่ขึ้นมานะฮะแล้วก็ดูตามไปด้วยนะครับ2ครับก็คือโคนจมูกจนถึงคิ้วนั่นเองนะครับ3ครับคิ้วจนถึงโคนผมนักเรียนบอกอ้าแล้วที่เหลือแหะครับอาจารย์ จริงๆแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนครึ่งนะครับก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือส่วนระหว่างโคนผมจนถึงศีรษะด้านบนนะครับเรียกว่าสามครึ่งนั่นเองนะครับอ่าโอเคถ้านักเรียนได้รู้ในส่วนตรงนี้แล้วนักเรียนจะสามารถแบ่งสัดส่วนในการวาดภาพหน้าคนได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจะไม่ทำให้มันบิดเบี้ยวนะครับเนาะโอเคไปเลยครับ นักเรียนครับระหว่างใบหน้าของคนนะครับมีทั้งด้านตรงและก็ด้านข้างนะครับนักเรียนคิดว่าทั้งสองใบหน้าเนี่ยนะครับใบหน้าไหนนะครับวาดง่ายที่สุดเพราะอะไรนะครับลองคิดดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกจะต้องเป็นอะไรครับใบหน้าด้านข้างอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใบหน้าด้านข้างนั้นจะประกอบไปแค่ ครึ่งเดียวนะครับทำให้การวาดภาพของเรานั้นง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อมาครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงขั้นตอนของการวาดภาพเหมือนนะครับขั้นตอนของการวาดภาพเหมือนนั้นนักเรียนคิดว่ามีกี่ขั้นตอนและประกอบไปด้วยอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหนักเรียนตอบมากันเยอะมากเลยนะครับ อ่ะทีนี้ครูจะสรุปให้ดูเลยนะ,นนะครับว่ามันมีกี่ขั้นตอนมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1คือกําหนดโครงสร้างขั้นตอนที่2คือร่างโครงสร้างภายในรูปร่างนะครับขั้นตอนที่3คือร่างรายละเอียดนะครับขั้นตอนที่4คือเพิ่มรายละเอียดนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือกําหนดแสงเงานะครับให้กับวัตถุนั้นๆโอเคนะครับ เราไปดูทีละขั้นตอนกันเลยนะครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงขั้นตอนที่1ในการวาดภาพคนครึ่งตัวนะครับนักเรียนคิดว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับมีวิธีการทำอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกจะต้องทำอะไรครับกำหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษน,นะครับเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราจะต้องกำหนดให้มันมีลักษณะของ เขาเรียกว่าวัตถุนะครับที่มีความแบบเหมาะสมกับหน้ากระดาษนะครับโอเคนะครับมาขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2นะครับนักเรียนคิดว่ามีวิธีการทําอย่างไรเอ่ยจะต้องทําอะไรครับก็คือร่างภาพโครงสร้างภายในนะครับเช่นอะไรครับเช่นตาหูจมูกนะครับรายละเอียดของใบหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่3นะครับมีวิธีการทําอย่างไร ติ๊กตอกติ๊กตอกทำอะไรครับร่างภาพนะครับส่วนของรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงผมเสื้อผ้าต่างๆนะครับให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจะเริ่มมีความเป็นคนมากขึ้นและนะครับต่อมาครับขั้นตอนที่ 4. มีวิธีการทำอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกทำอะไรครับเพิ่มรายละเอียดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่น โครงสร้างของร่างกายเสื้อผ้าให้มีความสมบูรณ์ก่อนการลงน้ำหนักแสงเงานั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าโอ้เริ่มเหมือนคนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คืออะไรครับขั้นตอนที่หสุดท้ายแล้วก็คือการลงน้ําหนักแสงเงานะครับซึ่งวิธีการลงน้ําหนักแสงเงาเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการเว้น พื้นที่ว่างเอาไว้ก่อนนะครับแล้วพื้นที่ว่างณที่นี้หมายถึงแปลว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วค่อยไล่น้ําหนักตั้งแต่อ่อนไปหาน้ําหนักเข้มนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือดูโดยรวมเก็บรายละเอียดให้มันมีความสมบูรณ์ให้มันมีความเหมือนนั่นก็คือตอบโจทย์ของเราแล้วนะครับโอเคอันนี้คือสรุปขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5นั่นเองเอาเป็นไงกันบ้างแล้วนะครับ วันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของภาพเหมือนกันไปแล้วนะครับเนาะครูคิดว่านักเรียนนะครับคงจะได้นำความรู้ที่ได้แนวเน,นี้ยไปใช้นะครับกับงานของนักเรียนต่อไปนะครับแล้วนักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปกันนิดนึงนะครับการวาดภาพเหมือนนะครับเป็นการวาดภาพเหมือนบุคคลครึ่งตัวนิยมวาดภาพใบหน้าด้านตรงและใบหน้าด้านข้างนะครับในทางปฏิบัตินั้นศิลปินนั้น จะวาดในลักษณะของเหมือนจริงนะครับหรืออาจจะเพิ่มเติมนะครับใส่ความเป็นตัวเองของศิลปินเข้าไปให้เกิดเป็นผลงานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนักเรียนที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดนี้สรุปแล้วเขาเรียกว่าการวาดภาพเหมือนนั่นเองเอาครับนักเรียนเรามาดูต่อมากันเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างสัสดส่วนของร่างกายมนุษย์ นะครับโครงสร้างสัดส่วนของร่างกายมนุษย์นักเรียนคิดว่าอน,นักเรียนลองดูนะครับตัวครูเนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นกี่ส่วนด้วยกันลองทายดูสิติก ок, ต๊กตอกติ๊กตอกแบ่งออกเป็น7ส่วนครึ่งนะครับเส่วนครึ่งนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาทายพร้อมๆกันเลยครับ7ส่วนครึง่งติกต ok, ต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูนะครับส่วนที่1ได้แก่ ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายคางนะครับส่วนที่2ได้แก่ปลายคางจนถึงกลางหน้าอกนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับตั้งแต่กลางหน้าอกจนถึงสะดือนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับก็คือตั้งแต่สะดือจนถึงโคนขานะครับแล้วก็ส่วนที่5ก็คือโคนขาถึงกึ่งกลางของขาอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่6นะครับตั้งแต่ส่วนของกึ่งกลางของขาอ่อนลงมา จนถึงน่องนะครับแล้วก็ส่วนที่7นะครับตั้งแต่น่องจนถึงข้อเท้านะครับและก็อีกครึ่งหนึ่งสุดท้ายก็คือตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงส้นเท้านักเรียนจะเห็นว่าเ,เส้นสีแดงเนี่ยแบ่งให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับทุกส่วนนั้นเท่ากันยกเว้นครึ่งส่วนสุดท้ายนะครับเนาะอ,อันนี้คือสัดส่วนมาตรฐานนะครับแต่จริงๆแล้วการวาดคนนั้นสามารถ มีสัดส่วนอื่นได้ไหมมีนะครับนะรูน้ตเอาไว้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือโครงสร้างของคนนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัยนะครับก็คืออย่างเช่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยชรานะครับสัดส่วนก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคนะครับเรามาดูต่อมาครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงขั้นตอนของการวาดภาพคนเต็มตัวนักเรียนคิดว่ามีกี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับและมีอะไรบ้าง โอ้โหนักเรียนต่อมาเยอะกันมากเลยนะครับสุดยอดมากนะครับแต่ครูจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันมีกี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งขั้นตอนที่1ก็คือนะครับการกําหนดโครงสร้างนั่นเอง2นะครับก็คือการวาดโครงสร้างภายนอกนะครับแล้วก็3นะครับก็คือเพิ่มรายละเอียดของการร่างภาพแล้วก็4นะครับเพิ่มเติมรายละเอียดภายในนะครับ แล้วก็5สุดท้ายนะครับก็คือกําหนดแสงเงาทั้งหมดนี้นะครับเนาะมันมีวิธีการทําอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาดูครับขั้นตอนที่1น,นะครับมีวิธีการทําอย่างไรเอ่ยทําอะไรครับกําหนดโครงสร้างนะครับนะดูภาพไปด้วยนะครับกําหนดโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับหน้ากระดาษแล้วลากเส้นแกนกลางนะครับของร่างกาย นักเรียนคิดถึงตอนที่นักเรียนวาดก้างปลาตอนเด็กๆนะครับลักษณะเช่นนั้นเลยนะครับเนาะวาดคนก็เช่นกันนะครับก็คือวาดเหมือนเส้นก้างปลาตอนที่เราวาดเด็กๆนั่นแหละครับขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกคือขั้นตอนที่1ของการวาดคนนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่2มีวิธีการทําอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกทำอย่างไรครับวาดโครงสร้างภายนอกนะครับโดยรวมนะครับโดย ใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนของร่างกายใส่ลีลาท่าทางของหุ่นที่เราวาดลงไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นหุ่นที่กำลังนั่งอยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใส่ลีลาท่าทางเนี่ยให้เกิดความเหมาะสมนะครับดูมุมมองที่เราต้องการจะวาดแล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ ขั้นตอนที่3มีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนเทอะไรครับเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับของการร่างภาพนะครับในส่วนของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อและใบหน้าตอนนี้มันจะเริ่มเห็นความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก่อนหนนี้เราจะดูรู้สึกว่ามันเป็นหุ่นนะครับแต่ตอนนี้นะครับจะเริ่มเป็นมนุษย์แล้วนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่ส มีวิธีการทําอย่างไรครับขั้นตอนที่4นั้นมีวิธีการเพิ่มรายละเอียดภายในอ่เราต้องใส่ภายในเข้าไปนะครับได้แก่อะไรครับอวัยวะต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกรวมไปทั้งเสื้อผ้าด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนาะนะครับต่อมาครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นขั้นตอนของอะไรครับกําหนดแสงและเงานะครับซึ่งเราจะต้องเน้นนะครับ น้ำหนักตั้งแต่เข้มนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของกระดูกนะครับมีการไล่น้ำหนักนะครับตั้งแต่น้ำหนักอ่อนไปหาเข้มนะครับรวมทั้งสุดท้ายแล้วเราลงน้ำหนักเสร็จแล้วก็คือเก็บรายละเอียดให้มันมีความคมชัดให้มีความสวยงามน,นั่นเองอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานนะครับครับนักเรียนเรามาดูนะครับขั้นตอนของการวา,า,รวาดภาพคนเต็เมตัวตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้าย นะครับตั้งแต่การวาดเป็นก้างปลาจนถึงการวาดเป็นคนเต็มตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะมีการทําอย่างไรนักเรียนสามารถเอาขั้นตอนนี้นะครับไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนได้เลยนะครับนักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปครับว่าการวาดภาพตั้งแต่หัวลงมาถึงเท้ามีการวาดโครงสร้างและสัดส่วนของคนแต่ละวัยแตกต่างกันทั้งวัยเด็กวัยผู้ใหญ่และก็วัยชราเนี่ย ทั้งหมดนี้เรียกว่าการวาดภาพคนเต็มตัวนั่นเองเรามาอยู่ในช่วงของคำถามพัฒนาการคิดกันแล้วนะครับนักเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนอยู่2ข้อด้วยกันไปดูข้อที่1กันเลยครับนักเรียนครับการวาดภาพสัดส่วนใบหน้าผู้หญิงและผู้ชายนักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ติ๊กตอกติ๊กตอกแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับเพราะว่าผู้หญิงนั้นจะมีสัดส่วนใบหน้าที่เรียวเล็กกว่าผู้ชายนะครับแตกต่างจากผู้ชายนะครับจะมีความเหลี่ยมสันของใบหน้ามากกว่าผู้หญิงนั่นเองนะครับอตอบถูกกันไหมเอ่ยไปดูข้อที่2กันได้เลยนะครับการวาดภาพเหมือนครึ่งตัวและการวาดภาพคนเต็มตัวนะครับนักเรียนคิดว่า มีความแตกต่างกันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ TikTok, TikTok, TikTok. ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแตกต่างกันไม่เอ่ยการวาดภาพเหมือนเครื่องตัวนั้นจะมีการวาดตั้งแต่หัวลงมาถึงระหว่างหน้าอกนะครับและจะเน้นความเหมือนต้นแบบเป็นสําคัญนะครับส่วนการวาดภาพคนเต็มตัวนะครับจะมีวิธีการวาดตั้งแต่หัวลงมาถึงเท้านะครับ ซึ่งจะเน้นในความสำคัญของจังหวะลีลาท่าทางของอวัตถุนั้นๆนะครับหรือว่าหุ่นนั้นๆนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนทั้ง2เรื่องมาแล้วเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจนะครับทั้ง2เรื่องเลยไปสรุปความรู้เรื่องที่1ครับการวาดภาพเหมือนครึ่งตัวนะครับหมายถึงอะไรครับ เป็นการวาดภาพบุคคลครึ่งตัวซึ่งนิยมวาดนะครับใบหน้าด้านตรงด้านข้างนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินั้นศิลปินจะใช้ลักษณะของการวาดแบบเหมือนจริงหรืออาจจะเพิ่มเติมนะครับเอกลักษณ์ของตัวศิลปินเองเข้าไปทำให้ผลงานนั้นเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับการวาดภาพคนเต็มตัวนะครับ คือการวาดภาพตั้งแต่หัวลงมาถึงเท้านะครับโดยใช้วิธีการวาดโครงสร้างสัดส่วนนะครับที่มีความแตกต่างกันของวัยก็คือวัยเด็กวัยชราและก็วัยผู้ใหญ่นั่นเองนะครับมาสู่ในช่วงของภาระชิ้นงานกันแล้วนะครับนักเรียนครับชิ้นงานนี้นักเรียนจะต้องทําอะไรนะครับครูมีอะไรให้นักเรียนทำนะครับก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับ จับคู่เพื่อนของตัวเองนะครับแล้ววางแผนขั้นตอนของการทำงานนะครับในการวาดภาพคนเหมือนแบบครึ่งตัวนะครับตามขั้นตอนที่นักเรียนได้เรียนมาในวันนี้นะครับแล้วลงมือปฏิบัติวาดภาพคู่ของตัวเองที่เราจับคู่มาก่อนหน้านี้นะครับลงบนกระดาษวาดเขียนได้เลยนะครับตามขั้นตอนต่งต่อไปนี้ครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่5นะครับผม ไปลงมือทำชิ้นงานกันได้เลยหลังจากที่เรานั้นได้ปฏิบัติชิ้นงานกันไปแล้วนะครับนะักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกันครับ2เรื่องเลยนะครับเรื่องที่1ก็คือการวาดภาพเหมือนเครื่องตัวนะครับจะต้องทำอะไรครับจะต้องศึกษา และฝึกฝนทักษะการวาดภาพเหมือนทั้งใบหน้าด้านตรงใบหน้าด้านข้างเพื่อให้เกิดความชํานาญในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองแล้วก็การวาดภาพคนเต็มตัวจะต้องศึกษาหาความรู้เรื่องของกล้ามเนื้อสัดส่วนของมนุษย์นะครับให้เข้าใจอย่างท่องแท้นะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญในการสร้างสรรค์ผลงานโอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วนะครับนักเรียนครับ วันนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับมานําเสนอผลงานของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับครูและเพื่อนๆน,นะครับจะร่วมกันประเมินนะครับว่าเรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องของการวาดภาพเหมือนและก็การวาดภาพคนเต็มตัวมากน้อยเพียงใดถูกต้องหรือไม่และครูกับเพื่อนๆน,นะครับจะร่วมกันชื่นชมผลงานพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไปนะครับ ไปนำเสนอกันได้เลยเอาแล้วนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานั้นได้นำเสนอผลงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆเ,เรานะครับมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลย นักเรียนครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนรู้เนื้อหาของการวาดภาพคนเหมือนและการวาดภาพคนเต็มตัวกันไปแล้วนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนจะได้นําความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวาดภาพของนักเรียนต่อไปในภายภาคหน้านะครับและก็อย่าให้ความรู้ของเราหยุดอยู่ที่ห้องเรียนเท่านั้นนะครับนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าคน อื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ลน์อ Instagram หรือว่าช่องทางของ YouTube นะครับเนาะแล้วทัศนศิลป์ของครูผู้เบศยังไม่จบเพียงเท่านี้เจอกับครูใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ